ชายคนหนึ่งพาครอบครัวไปเที่ยวในวันหยุดในขณะที่พวกเขากำลังเดินอยู่ในปางช้างแห่งหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นเชือกเล็กๆที่ผูกข้อเท้าช้างไว้ด้วยความสงสัยจึงเข้าไปถามคนดูแลช้างว่าทำไมช้างถึงไม่ดึงเชือกให้ขาดและหนีไปเพราะเชือกที่ผูกข้อเท้าของมันไว้ไม่น่าจะต้านทานพลังของมันได้คนดูแลช้างได้กล่าวกับชายคนนั้นว่าเชือกเส้นนี้ผูกข้อเท้าของมันไว้ตั้งแต่มันยังเล็กและมันเคยพยายามหนีออกจากเชือกเส้นนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่มันก็ไม่สามารถทำได้เพราะมันยังตัวเล็กอยู่และเมื่อมันเติบโตขึ้นมันก็ยังคงเชื่อว่ามันจะไม่สามารถหนีออกไปจากเชือกเส้นนี้ได้ดังนั้นมันจึงไม่เคยพยายามหนีออกจากเชือกเส้นนี้อีกเลยข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คืออย่าให้ความผิดพลาดของคุณในอดีตมาทำให้คุณเชื่อว่าคุณจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในอนาคตได้เพราะหากคุณเชื่อว่าคุณทำไม่ได้คุณก็จะไม่พยายามลองทำและคุณก็จะกลายเป็นเช่นเดียวกับสิ่งที่คุณเชื่อแต่หากคุณเชื่อว่าคุณสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณในอดีตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จของคุณได้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนไม่มีคนที่ประสบความสำเร็จคนไหนที่ไม่เคยผิดพลาดแต่พวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่ยอมแพ้โดยเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งพวกเขาจะทำมันได้อย่างแน่นอนความเชื่อนั้นมีพลังหากคุณเชื่อว่าคุณทำได้และลงมือทำมันด้วยความเชื่อนั้นอีกไม่นานคุณจะประสบความสำเร็จดังที่คุณเชื่ออย่างแน่นอนสุดยอดแรงบันดาลใจสวัสดีครับ